จันหมอจำได้ไหมครับเด็กอุ้มบุญ14คนแล้วก็หายออกไปเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงครับอ๋อตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยคนต่างชาติแต่งงานกับคนไทยแล้วก็จ้างคนอุ้มบุญแต่พอเด็กที่คลอดออกมาแล้วเนี่ยจะต้องส่งต่อให้กับคู่สามีภรรยาซึ่งก็ไม่รู้ว่า14คนนั้นเนี่ยหายไปไหนมีคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์หรือเปล่าเป็นที่ตื่นตัวของวงการทั้งประชาชนทั้งวงการแพทย์ก็เลยจำเป็นต้องไปขับเคลื่อนเพื่อจะให้มีกฎหมายสำหรับการป้องกันการค้ามนุษย์ถ้าอย่างนั้นหลังจากมีกฎหมายแล้วเนี่ยปัญหาพวกอะไรแบบนี้มันหายไปไหมครับถ้าเป็นคู่สามีภรรยาต้องถูกต้องตามกฎหมายก็คือมีทะเบียนสมรสถ้าไม่แต่งไม่มีทะเบียนสมรสก็จะไม่สามารถจะมาใช้กฎหมายฉบับนี้เพื่อไปทำอุ้มบุญได้การที่จะบริจาคอวัยวะที่สำคัญเนี่ยนะครับมันต้องมีการพิสูจน์แกนสมองตายมันมีกรณีที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยว่าเอ๊ะตกลงว่าคนนี้ตายไปหรือยังในทางการแพทย์เองเนี่ยก็ต้องมากําหนดข้อบังคับการพิสูจน์แกนสมองตายจะต้องดําเนินการอย่างไรแล้วพิสูจน์มาแล้วว่าแกนสมองตายเนี่ยถึงจะสามารถตัดอวัยวะของคนนี้ไปให้อีกคนนึงได้ในส่วนของหลักสูตรเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็นการใช้ประโยชน์สําหรับผู้ที่จะมาเรียนเนี่ยนะครับเราจะทำให้กระบวนการทางกฎหมายกับสิ่งที่ได้รับผลกระทบไปด้วยกันได้อย่างไรครอบคลุมแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กันระหว่างหลักกฎหมายอาญากฎหมายมหาชนกฎหมายเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการแพทย์ทั้งในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในส่วนของนักกฎหมายคนที่เรียนจบปริญญาโทแม้ว่าจะเป็นหลักสูตรกฎหมายการแพทย์ก็สามารถจะไปสอบเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นอัยการได้เหมือนกันถ้าเป็นประชาชนเองจะได้ประโยชน์ไหมถ้ามาเรียนก็ได้ครับความรู้ใหม่ๆวิทยาการใหม่ๆอะไรที่มันเหมาะสำหรับตัวเราหรือเอาไปพัฒนากฎหมายที่เราอยู่ในสังคมนี้เราอยากจะให้กฎหมายเป็นอย่างไรทางหลักสูตรเองเนี่ยก็เชิญผู้พิพากษาท่านก็จะมาสอนนักศึกษาว่าเนี่ยกระบวนการมันเป็นอย่างไรบ้างความจริงทางวิทยาศาสตร์ต้องใช้นิติวิทยาศาสตร์ต้องใช้นิติเวชสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องของข้อเท็จจริงอะไรที่มันซ่อนอยู่ข้างในไหมก็ต้องอาศัยคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์ผู้สอนนอกจากนั้นเนี่ยอาจารย์ในคณะเองก็จะมาบูรณาการด้วยกันอะไรเป็นช่องว่างที่ยังค้างอยู่ที่จำเป็นต้องใช้การพัฒนากฎหมายอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราต้องสอนครับมีอยู่ในหลักสูตรด้วยครับการเรียนในระดับปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิตเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะครับที่เราจะต้องเรียนกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาช่วยกันวิเคราะห์ว่าสามารถใช้กฎหมายในการแก้ปัญหาได้อย่างไรจะทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพที่กว้างขึ้นจะทำให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้ต่อไปว่าในกฎหมายไทยของเราเองนั้นเนี่ยนะครับมีจุดอ่อนไหมมีข้อที่ควรจะต้องปรับปรุงต่อไปในอนาคตอีกหรือไม่เพื่อหาคำตอบในสิ่งเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนครับ